สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมอสุภุทุกคนอีกตึมเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะด้วยความยากลำบากพี่น้องตอนนี้เฮากับมาฮอดเป็นเทียบห้อยแล้วก็หมู่บ้านของเพิ่นเนาะก็อยู่ทั้งพูนพี่น้องเนาะอยู่ทั้งพูนพุ่นล่ะเนาะค่อนข้างมืดพี่น้องอยู่พูนเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเฮาบ่สามารถไปต่อได้พี่น้องเพราะว่าเฮาเอารถมาแล้วก็พอดีมาฮอดที่ทางเข้าหมู่บ้านของเพิ่นสัมผัสบ่มีครัวที่ว่าสิต่อไปหาหมู่บ้านของเพิ่นเนาะก็เลยว่าน่าจะต้องได้ย่างเข้าไปเนาะเดี๋ยวเฮาเกี่ยมไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านของเพิ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะที่อยู่ทางหน้าของเฮาก็คือเป็นหมู่บ้านของเพิ่นเนาะพี่น้องนี่ก็สิมีแม่น้ําอยู่นี่เป็นน้ําห้วยน้อยเนาะไหลผ่านเชิงบ่อนนี่นะพี่น้องงามงามเนาะแบบเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะพี่น้องแบบมันเป็นปาร์ตเลยน่ะนี่เนาะงามขนาดพี่น้องน้ำก็ใสใสพี่น้องสุดยอดเลยเนาะความใสน้ำนะครับพี่น้องความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำตกน้อยๆอยู่ที่หน้าทางเก่าหมู่บ้านของท่านพี่น้องคักขนาดเนาะชาวบ้านเพิ่นกำลังลุกแต่เวียกมาผู้สาวยังเบิ่งอยู่เนาะไปมียังมาไปให้ไปหน้าเออนี่เนาะชาวบ้านเพิ่นหาก็ลุกแต่เวียกมาน้ำตกนี่ก็งามกันนะเนาะพี่น้องนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงย่ำเวียกเป็นกับพากันไปเวียกนะตัวนี้ก็คือเป็นทางข้ามไปหาหมู่บ้านของเพิ่นเนาะพี่น้องนี่ทั้งพูนก็คือสิเป็นหมู่บ้านของเพิ่นส่วนทางที่เฮาอยู่นี่คือเป็นทางที่ว่าลุกจากทางเมืองเข้ามาเนาะตอนนี้คือบ่มีทางไปพี่น้องนี่คือถ้าหากว่าเฮาสิข้ามไปหาหมู่บ้านของเพิ่นก็คือต้องเดไตขัวเนาะขัวที่ว่าไม้ยังเหลือเล่มเดียวตอนนี้เนาะพี่น้องนะข้ามไปยังฝากนั่นแล้วก็เข้าไปหาหมู่บ้านของเพิ่นทุกๆปีเพิ่นก็สิแปลงขัวแล้วก็ไตข้ามไปต้องได้ใช้ความระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะโอเคขามมาได้แล้วเนาะก็ตอนนี้เนาะเฮาอยู่ฝากเดียวกับหมู่บ้านของเพิ่นเป็นเทียบค่อยแล้วพี่เนาะแล้วก็ทางฝากนี้นี่สิเป็นทางเข้าหมู่บ้านของเพิ่นทางเข้าหมู่บ้านของเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นอันนี้ป้าไว้เท่าที่ถามพ่อเพิ่นที่กี่เนาะพ่อเพิ่นบอกว่าเวลาฮอดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็เพิ่นก็สิมาเลี้ยงมาแปลงประตูทางเข้าหมู่บ้านนี่แหละเนาะคือทุกๆปีแม่นสิเฮ็ดแบบนั้นก็บ่ฮู้ว่าที่เฮาเว้าไปนี่มันถูกมึดหรือว่าบ่ถูกเนาะถ้าหากว่าตัวใดผิดตัวใดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะนี่พี่น้องคักขนาดนี่เพิ่นเฮ็ดนี่คักขนาดเป็นประตูแล้วก็ให้เฮาลอดเข้าไปเลยนะพี่น้องเนาะอ๋อขอโทษโย่เฮ็ดเมียงกันโอ้รักมักสิด่าติลีเนาะ
ผู้สาวรักมักสิดาน้อพี่น้องเป็นยังไปกวาดตักแตนเบิ่งอันนี้เป็นยังไปกวาดตักแตนอยู่ใส่หน้าพ่นไปทุกมืออันนี้ก็เป็นไปน้ำกันเมื่อหลายอันเถอะยำแรงๆพี่น้องเด็กน้อยอยู่บาทเพิ่นก็พากันไปเลาะสบายดีเขาให้อ่ะโอ้ไก่กินข้าวนี่ไก่กินข้าวงามที่เขาให้เขาหน้าพี่นี่งามกันงามบูดเล่กันงามเกี้ยวเอาเป็นงามนี่เกี้ยวเอาน้อยได้เกี้ยวมาพอกี้กับตัวหนึ่งในเดี๋ยวชิบเป่าสาวเป่าชิบเป่าสาวเป่าพอกินที่โอ้โหมีจะคนขอบครัวไล่เลยเป็นไล่โอ้มีห้าคนขอบครัวเฮาห้าคนสาวเป่าบ่พอแล้วนับ80 70ยังโถมีเท่าได้กินหลายเรียกว่าจังอ๋อหูดแล้วก็มันยี่ๆแล้วก็ตากแล้วก็แล้วเนาะปอกกันวนเพียงนี้มันนำใส่นำยังด้วยบานเฮาใส่ใส่นำยังนำลิ้นน่ะนำบ่อ่ะนำลิ้นนำลิ้นอ๋อมีนำลิ้นแล้วเนาะโตตัวตัวนี้มั้ยเนี่ยยายาสู้โอ้คักเด้อเนาะสู้อันตรายยาสู้ซอยตากแห้งแล้วก็ชุบได้เลยเนาะอันนี้มันลูกติล้านอันนี้ก็ล้านเอาใหญ่เลยสบายดีมันยังอยู่ในถงฮะวายอ่ะป้าเอาทางใดมาลายแท้โอ้โถหาอยู่หากินสบายเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะโถเบิ่งขอเบิ่งนะโอ้อันบักใหญ่จับบ่เป็นหยังติเป็นหยังอ๋อโถบ่ขายเด้อบ่ขายตัดให้ครูเอาตัดให้ครูขอได้ฮะครูมีหลายเนาะนะนี่เนาะวายมีหลายแบบว่าเขาก็มาซกสมือนะเขามาตัดข้าวตลอดแค่ผมว่าต้นตาจับน้องมันตัวเกาะหนึ่งจ้าอันนี้ไปดนบ่ได้ซ้ำนี่ค่อยไปหน่อยเดียวได้ไปหน่อยเดียวได้ซ้ำมุ่งไปค่อยไปอ๋อยอดไว้ผมพอได้กินอยู่เนาะเผ็ดสิ้นเผ็ดยังแทบมีหลายแบบมันนกมันหอกมันยังก็มีก็มีผักไก่มันไปผักไก่ที่ก็ได้แบบบ่มีหลายแล้วท่านมันตัวหมูตัวมันยังนี่ก็ยังมีอยู่อ่ะคราวนี้ค่อยมาทําอิฐยังมีอยู่เดี๋ยวนี้หมดละสลายบ้านสูงเข้ามาเอาตลอดหลายคนเนาะท่านขอจบห้วยหมูได้เขาเอามานําเดียวนะสบายดีบ้านเฮาใช้น้ําลิ้นเนาะเห็ดย่างน้อยโอ้บอนอาบน้ำบ้านเฮาเห็ดคักเนาะตอนนี้ก็คือเป็นบอนใส่น้ำใส่ทาของเพิ่นพี่น้องกะเพิ่นเห็ดบ่คักๆเนาะคือแบบล้อมหัวล้อมมันยังคักแน่เลยแหละคักขนาดเนาะกะที่เห็นอยู่เพิ่นพี่น้องตอกปักอยู่เพิ่นก็คือเป็นเหล้าเข่าของเพิ่นเนาะเราเข่าเนี่ยโอ้โถปักหลายนะตอนนี้ก็เราเข่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเราเข่าบรรยากาศในหมู่บ้านของเพิ่นนี่ก็ค่อนข้างจะเงียบๆเนาะว่าเป็นช่วงแรงๆพี่น้อง
ประชาชนกับบ่ค่อยสิอยู่แล้วเพิ่นไปเวียกไปนั่นมาขอถามนะโตอันเขาเฮ็ดเป็นย่อยเป็นย่อยน่ะมันเขาเจ้าเฮ็ดเป็นยังเฮ็ดพื้นบ้านน่ะอยู่เฮือนเขาเจ้าท่านนะเอออยู่เฮือนนี่นี่แม่นแล้วมันเขาว่าเฮ็ดพื้นบ้านคือเฮาใส่วัดท่านเด้อคือถือศีลอันนั้นเขาบักบ้านคือเฮ็ดเฮ็ดที่เฮ็ดคลองเนาะเฮ็ดที่เฮ็ดคลองของบ้านเฮาแม่นแหละเห็นว่าเฮือนอื่นคือว่าบ่มีบัดเฮือนนี่คือว่ามีอยู่หลังเดียวอันนั้นมันบ่อนเข้าประชุมคือเฮาขึ้นวัดท่านเด้ออ๋ออันนี้แม่นบ่อนประชุมของบ้านน่ะหอประชุมติแม่นแหละเออหอประชุมของบ้านนะตัวนี้เนาะเฮ็ดที่บ้านก็มาเฮ็ดอยู่พี่เออหมดบ้านมาเฮ็ดอยู่พี่เออๆๆยังมันที่กี่เห็นว่างั้นยังคิดคลองสาพนีเฮาต้องบ้านเฮานี่สิเฮ็ดคลองบ้านก็แม่นตอนสิเก็บกู้เขาให้พวกเนี่ยแม่นต้องระบบเวลาเขาซักเทือนึงเวลาเขาเก็บเทือนึงตอนชิปุกก็เฮ็ดเทือนึงแล้วก็ตอนเก็บก็เฮ็ดอีกเทือนึงเนาะคิดว่ามันเฮือนเด้ตอนทำอิฐนะก็โอเคเนาะพี่น้องก็ตอนนี้เขาก็กลับมาจากหมู่บ้านของเพิ่นเป็นเทียบห้อยเนาะน่าเสียดายพี่น้องที่ว่าบ่ได้ท้ายบรรยากาศที่ว่ามันสวยๆงามๆให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮามานี่มันค่อนข้างที่ว่าจะเศร้าแล้วก็ชาวบ้านเพิ่นแม่นยังบ่ทันได้ลุกมาแต่เวียกน่ะสิมีเพียงแต่บางส่วนเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่แล้วก็พอดีไปไปเจออายผู้นึงเนาะเพิ่นเอาไว้ตอนพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเอาไว้ตอนเฮาได้ไว้ไปกินแล้งแล้วพี่น้องใจดีขนาดเนาะคนบ้านเฮาพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายเนาะครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ว่าค่อนข้างจะลำบากเนาะลำบากที่สุดเลยแหละในการเดินทางของเฮาแต่ว่าบรรยากาศนี่ก็คักเนาะพี่น้องบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นนี่คักแต่ว่าข้าพเจ้าหั่นบ่ได้นำเสนอเต็มทีเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายนั่นได้เดี๋ยวเขาไลน์บอกวินนี่จับแล้วหมดทุกคนได้เก็บปลาชิบ